คือในความคิดของผมเนี่ยผมก็แค่ทำงานนะฮะทำงานแล้วก็ทำให้มันดีนะฮะแล้วก็ใครเขาจะให้ไปรับรางวัลผมก็ไม่ไปเพราะว่าผมชอบทำงานเคยดูโฆษณาของพี่ต่อทำไหมครับที่เป็นโฆษณาก็มีหลายแบบนะฮะมีทั้งรับใช้ระบบทุนนิยมสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็มีส่งเสริมสังคมนะฮะและช่วงหลังๆผมก็พยายามที่จะไม่เน้นเรื่องการขายของเพียงอย่างเดียวนะฮะสังคมจะคือเราควรจะเอาเงิน คือเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องอยู่ในระบบทุนนิยมนี้นะฮะทุนนิยมนะฮะแต่เราสามารถที่จะปรับหรือใช้มันสมองของเราเนี่ยในการทำโฆษณาแล้วคิดถึงสังคมได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็เอาเงินจากระบบทุนนี่แหละมาสร้างสังคมที่ดีโดยผ่านทำให้โฆษณามันมีความคิดขึ้นมาไปควบคู่กันนะฮะจะมองยังไม่เห็นว่าสิ่งที่พูดนี่เป็นยังไงเรานึกไปถึงภาพโฆษณาไทยประกันชีวิตนะเช่นไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตที่เราดูทีไรผมดูทุกครั้งผมก็ร้องไห้ทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอะไรพวกนี้ฮะที่ทำความดีเพื่ออะไรที่เป็นชายหนุ่มหน้าตาซื่อๆนะครับที่เดินไปช่วยแม่ค้าเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอากล้วยไปให้คุณยายที่แอบให้อะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงหมาจรจัดเอาเงินให้เด็กขอทานเงี้ยตรงนี้คือส่วนหนึ่งแล้วลักษณะคล้ายๆกันเงี้ยมีคนเดียวที่คิดก็คือคนนี้ครับแล้วผมดูทุกครั้งผมก็ร้องไห้ทุกครั้งอันนี้ไม่ใช่สาระที่เราจะคุยวันนี้นี่คือผลงานของเขาเฉยๆแต่เขาไม่ได้สนใจผลงานตรงนั้นเพราะเขาทำงานสิ่งที่เราสนใจมากๆก็คือได้ข่าวว่าพี่ต่อเนี่ยปลูกป่ากลางกรุงมีที่อยู่ตรงไหนแล้วก็ทำไมถึงปลูกอะไรนี่แนะนำช่วยอธิบายทำไมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็มีความคิดว่าผมจะเลิกทำอาชีพนี้แล้วนะฮะแล้วผมก็จะไปอยู่ที่ป่าที่ผมได้ปลูกมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะที่เชียงใหม่มีอยู่150ไร่160ไร่นะครับโดยผ่านการทำงานของอาจารย์จุลพรนันทพาณิชย์นะครับคราวนี้ไปๆมาๆพอผมจะเลิกเขาก็บอกว่าพี่ต่อยังมีสมองดีนะและงานสื่อสารมวลชนเนี่ยมันก็เป็นสามารถที่จะพี่มีความสามารถในการที่จะแปลงทำให้โฆษณาเนี่ยมันมารับใช้สังคมได้หรือทำให้สังคมมันดีขึ้นได้พี่เป็นเครื่องจักรที่มีอนุภาพสูงนะทำลายล้างสูงนะทำลายเครื่องจักรทำลายล้างแอบทำลายระบบทุนนิยมโดยใช้เงินของทุนนิยมอะไรประมาณนี้คราวนี้เขาก็บอกว่าพี่ต่อผมก็พี่ก็จะไปแล้วจะไปอยู่เงียบๆแล้วเป็นฤาษีที่ยังไงอยากอยู่ให้ง่ายตายให้เงียบนะฮะอยู่ให้ง่ายตายให้เงียบปรากฏมันไม่เงียบเพราะว่าคนมันก็ดึงเราไปอยากให้เรามาทำงานต่อเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊จะไปอยู่ป่าดีแต่ในขณะเดียวกันมันมีงานที่กรุงเทพก็แวบขึ้นมาก็บอกก็ทำป่าที่กรุงเทพแล้วกันโอ้ทำป่าตรงไหนในกรุงเทพก็ที่อ่อนนุชอ่อนนุชย่านธุรกิจเลยนี่นะก่อนถึงสีค่อนก็เป็น6ไร่6ไร่ที่อ่อนนุชนี่จริงจริงจะทำบ้านนั่นแหละจะทำบ้านตัวเองนั่นแหละแล้วอยู่ป่าแล้วคราวนี้เราก็มานั่งคิดว่าเวลาเราทำบ้านเนี่ยเราอยู่ของเราเองนะมันก็ไม่ได้เห็นจะมีอะไรเลยอยากกันนั้นเลยก็ทำบ้านแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาดูก็ได้ศึกษาได้ธรรมชาติได้ทำบ้านให้มันมีประโยชน์อ่ะนะก็คิดแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็ทำแล้วใครจะมาดูหรือจะมาศึกษาเรื่องธรรมชาติเรื่องป่าอะไรก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะฮะครับอะไรที่ทำให้พี่ต้องมาทำปลูกป่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือเด็กๆนี่พ่อเขาเป็นนายอำเภอ
นะฮะพ่อพี่เป็นนายอำเภอแล้วเขาก็เป็นพวกตรงฉินน่ะพวกไม่โกงคราวนี้ผู้ว่าเขาก็บอกว่าอยากให้ท่านนายอำเภอเนี่ยช่วยไปหาที่หน่อยจะได้ทำรีสอร์ทพ่อพี่ก็หามาเป็นเดือนเลยไม่มีเลยครับนายผู้ว่าก็ถามว่าคุณสุรพลพ่อชื่อสุรพลหาไม่เจอไม่มีเลยครับท่านไม่มีเลยพ่อไม่ยอมให้ผู้ว่าเขาไปเอาป่าไปทำรีสอร์ทโกหกผู้ว่าครอบครัวก็เลยจนนะฮะครับก็ประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ตอนเด็กๆก็จะติดตามพ่อแม่พ่อไปตามออกท้องที่เจอชาวบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าการอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ธรรมชาติเนี่ยมันให้ความคิดเราเนี่ยปัญญาเรามันมีความสงบอ่ะครับนะฮะแล้วก็ชอบแล้วการใช้ชีวิตปัจจุบันทุกวันเนี่ยในขณะที่อยู่ในสังคมเมืองแล้วก็ต้องทำงานกับคนยังไงพี่ต่อดำเนินชีวิตยังไงครับตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เลยบางทีก็เห็นใส่เสื้อกล้ามไปทำงานค่ะใส่เสื้อกล้ามไปทำงานแล้วก็ใส่เสื้ออย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้นุ่งสโลงแบบนี้นะฮะใส่เกงขาสั้นนะฮะบางทีก็ไปที่ตึก True นะฮะทำงานให้ True เขาก็ไม่ให้ขึ้นสภาพอย่างนี้ใครจะให้ขึ้นเขาบอกเขาน่าจะคิดมากผมก็รอให้คนข้างบนเนี่ยมารับก็ลงมารับใช่ผู้บริหารลงมารับเอ็นรีเซพชันไม่ให้ขึ้นบอกกลัวไปวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีความสุขกับความโกโลโกโซแบบนี้นะมีความสุขกับมันสบายดีชีวิตมันไม่ต้องคิดอะไรมากเคยมีคนกลัวไหมครับมีฮะมีฮะก็มาคุยก็ไม่เห็นไม่ได้น่ากลัวอะไรครับคนผมเป็นคนธรรมดาที่สุดนะฮะไม่รู้ก็บอกไม่รู้โง่ก็บอกว่าโง่ไม่รู้เรื่องนะฮะเรารู้เรื่องโฆษณาครับแต่เรื่องเกษตรเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องนะเราก็ไปสถานภาพจริงๆเราก็เป็นนักศึกษานะพี่ก็วางตัวเองว่าเป็นนักศึกษาพอเป็นนักศึกษามันก็จะเบาขึ้นนะฮะอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้ชีวิตก็เบาสบายว่าผมโง่ครับผมไม่รู้เรื่องแล้วสวนที่อนุชเนี่ยฮะเราได้วางแพลนยังไงให้คนไปศึกษามีเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่อะไรอย่างนี้มีไหมครับคือตัวเราเองอ่ะตัวเราเองก็ต้องยังไม่กล้าเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะคนเนี้ยงานมันเยอะยังไม่เข้าใจอะไรเลยสักทีเดียวก็ให้คำแนะนำไปตามสมองที่เราพอรู้อะไรไม่แน่ใจก็บอกไม่แน่ใจแต่เปิดให้คนเข้ามาแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าบ้านพื้นที่ตรงนี้ก็พอเราลงมือทำแล้วเรามันทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมทำกับคนสวนนั่นนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดคนได้เพราะเขาจะเห็นเลยว่าเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจากพื้นที่โล่งๆเลยใช่แล้วพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยปลูกยางนากลางกรุงเทพโอ้โหปลูกตะเคียนมันไม่ตกมือได้ไงนี่แหละยางนามีข้าวเหมือนทองคำสมอพี่เพกสมอไทยสมอพี่เพกยางนาตะเคียนกระบากกระบากโอ้ไปขึ้นเต็งลังครับเหียงมีในกี่ปีเลยครับที่ทำมา3ปี4ปี4ปีนี้น่าจะโตท่วมหัวหมดแล้วเติมต้นเยอะครับเยอะลำพูนแล้วมีใครเข้ามามีปัญหาอะไรบ้านพี่มีหิ่งห้อยนะโอ้กลางเมืองนะมีสองตัวพี่ต่อมีอะไรฝากถึงพี่น้องไหมฮะถ้าเราจะเดินตามแนวของทางของศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาอ๋อฝากพี่น้องที่คนหนุ่มสาวที่เราได้นะครับว่าเพราะอะไรยังไงอะไรก็ได้ครับ1ทําแบบคนจนอันนี้ดีมากดีที่สุดเพราะพี่ก็ทํานะฮะ2คือต้นไม้ที่ปลูกที่อ่อนนุชเนี่ยปลูกจากเมล็ดหมดโอ้โหใช้ต้นกล้าหมดครับเราจะไม่ล้อมมาเลยโอ้โหไม่เอาเร็วครับเอายั่งยืนเราก็เอาต้นกล้ามาไม่ใจร้อน
ม่ใจร้อนครับปรากฏว่าไม่ร้อนอ่ะเร็วไม่ร้อนอ่ะเร็วไม่ร้อนอ่ะเร็วอย่างพ่อคำเดืองภาษีก็บอกนะฮะครับต้นไม้มันไม่ได้มีโตช้าโตเร็วคนชอบมาถามว่าครับมันจะโตเร็วไหมพี่โตเร็วไหมพ่อคำเดืองบอกไม่มีหรอกต้นอะไรโตช้าโตเร็วมีแต่ปลูกช้าปลูกเร็วนะฮะก็ปลูกไปเลยมันก็โตอันนั้นก็ไม้ที่โตเร็วก็ปลูกเร็วทำแบบคนจนสองทำทีละเล็กละน้อยทำจากเล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่ใครไม่ทำช่างเขาเราทำเพราะทำมันเกิดคนเห็นคนเห็นแล้วอยากอุ้ยพี่ไม่ใช้ตังค์เลยใช้ตังค์น้อยมากเนี่ยไม่ใช้ตังค์เลยมันเห็นมันเห็นจากไม่มีแล้วมันมีอย่างเงี้ยก็คึกคนมันก็คึกมันก็เป็นตัวอย่างได้ครับอีกอันนึงก็คือ แต่นี้ท่านไม่เคยตรัสนะแต่พี่จะจับเงินจับคิดว่าถอดรหัสท่านมาส่วนหนึ่งนะครับครับชอบคำหนึ่งของในหลวงที่พูดกับดร.สุเมธงานยังไม่เสร็จสุเมธคำเนี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่าชีวิตที่สงบเนี่ยสงบในใจได้แต่งานมันไม่เสร็จคำว่างานไม่เสร็จมีเรื่องต้องทำพอมีเรื่องต้องทำเนี่ยมันเป็นพลังชีวิตคนไหนที่มันแบบชีวิตพอแล้วอยู่สงบบางทีอาจจะตายเร็วก็ได้แต่พวกงานไม่เสร็จเนี่ยมันพลังชีวิตมันมาเดี๋ยวมันหาเรื่องทำนู่นทำนี่แต่ทำแบบไม่คาดหวังนะทำด้วยความหมั่นก็เลยตั้งเป้าหมายว่าโอ้โหเอาเลยว่าต้องทำยันตายอ่ะมันหมั่นดีมันหมั่นทำยันตายแต่อยู่ให้ง่ายตายให้เงียบแต่ทำยันตายทำเรื่องใหญ่ทำให้มันใหญ่ขึ้นสนุกอ่ะเอนจอยแล้วก็ไม่คาดหวังนะฮะไม่เป็นทุกข์ใครกองไฟเวลาก่อมันก็ต้องก่อจากกองเล็กๆก่อนครับนะครับจากเชื้อไฟก่อนแล้วมันก็ค่อยลามไปบางทีเราเป็นทุกข์เพราะว่าขอนไม้ใหญ่มันไม่ติดประเทศมันไม่เปลี่ยนสักทีเราก็เป็นทุกข์แต่เราลืมว่าไฟมันจะติดมันติดจากเล็กๆเนี่ยค่อยจากฟืนที่แห้งก็ค่อยประกอบกันนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็เรียกว่าพร้อมลุกฟืนพร้อมลุกนะฮะเขี่ยนิดเดียวพลึบเลยนะครับพลังแห่งฟืนพร้อมที่จะลุกขึ้นเขี่ยให้ไม้แห้งๆอย่างผมก็ลุกด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ผมก็ต้องขอบพระคุณหลายๆท่านนะฮะรวมทั้งคุณเปียกด้วยนะครับคุณเปียกก็เป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งนะฮะที่ทำแบบในหลวงทุกอย่างคือคุณเปียกเนี่ยทำแบบคนจนทีมงานคนเดียวกล้องสองตัวมีโดรนด้วยคุณเปียกเนี่ยคือตัวอย่างนะแล้วลุงไม้ผลอาจารย์กมลอย่างเงี้ยเสียดายคุณธงชนะไม่เจอนี่ไอดอลผมนะฮะหลายๆท่านที่เป็นหรือแม้ทั้งพี่อำนาจพี่ป๊อกหรือใครก็ตามนะฮะก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงผมเวลาผมอยู่กรุงเทพนะฮะเป็นสิ่งเดียวผ่านหน้าจอเนี่ยที่ทำให้ผมมีแรงนะก็ถือว่าทุกท่านก็เป็นเชื้อไฟให้ผมเช่นกันนะครับรวมถึงท่านสมณะแล้วก็ชุมชนชาวอโศกทั้งหมดนะฮะเพราะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของอโศกเลยนะต้องขอฟันธงตรงนี้เลยนะฮะเพราะผมจะดูเช้าก่อนนอนโดยเฉพาะตอนอาบน้ำผมจะหมั่นมากชอบดูผมมีความสุขมากนะฮะก็
ีความสุขครับจริงๆผมเตรียมคำถามมาเยอะแยะมากแต่พอมาอยู่กับพี่ต่อตรงนี้ผมถามอะไรก็ไม่ออกโอ้โหพี่ต้องมีอะไรถามไหมถามได้เลยนะครับไม่เป็นไรมีใครอยากจะถามมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับมีคนหนุ่มสาวหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบพี่ต่อมากเนี่ยคนโอ้โหเท่อะเป็นไอดอลเลยนะเป็นไอดอลเด็กแนวที่มันเท่ตรงไหนมันเท่มันเท่ตรงที่มันไม่เหมือนใครอ๋อไม่เหมือนใครนะฮะน้อยคนหายพูดออกมานี่สะกิดผมคิดถึงไม่ล่มเลยอ่ะขอไม่ล่มขอให้หายไวๆนะไม่ล่มเพราะว่าคนเดียวในโลกมั้งที่ปลูกป่าในเมืองใช่ไหมใช่อยู่ในเมืองนี่คนก็เจอแรงต้านแรงบอกว่าคนบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปปลูกต้นไม้ในเมืองนะฮะก็เป็นเพราะว่าปลูกในชนบทนี่เหมือนธรรมดามากอย่างผมสูตรอยู่แล้วนะฮะไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันของเล่นคนรวยมันด่าผมอย่างเงี้ยรวยแล้วเนี่ยทำป่ารวยเนี่ยมึงถึงทำได้อะก็ใช่เว้ยไปหาชอบตรงนี้แหละถ้ามันไม่มีเงินมันก็ทำไม่ได้แต่มีคำถามข้อหนึ่งมึงรวยแล้วมึงจะทำไหมไปคิดนะรวยแล้วทำไหมต้องคิดนี่ก็ฝากถามกลับไปนะคราวนี้เดี๋ยวใครต้องคิดใครมาว่าเราแบบนี้เราจะเอาคำพูดคุณต่อไปถามใช่เรารวยอัดอั้นมาหลายปีแล้วค่ะใช่เรารวยใช่ไหมมึงมีตังค์มึงก็ทำได้ใช่มึงมีตังค์ก็ทำได้โอเคไม่มีใครคำถามเนาะก็ติดตามผลงานได้นะครับพิมพ์เลยต่อพี่โนมิน่าเนี่ยต่อถนนชัยเนี่ยเดี๋ยวจะลึกซึ้งกว่านี้ครับเห็นตัวจริงๆวันนี้ก็โอ้โหใครจะสอบถามพี่ต่อก็ส่วนตัวหลังไมค์อีกครั้งนึงโอเคหน้าไมค์ก็ได้นี่มีจะถามเนี่ยยกมือสักคำถามนึงให้มีส่วนร่วมอ๋อยกมือเขาใส่เสื้อเขายกมือพี่น้องท่านใดอยากจะถามพี่ต่อมีไมค์ลอยก็ได้นะครับได้นะครับเชิญเลยครับนี่นะครับครับก็ขอสวัสดีครับผมครูตั้มนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับผมศิษย์ของครูนกนะครับครับผมก็อยากถามพี่ต่อว่าเป็นกลุ่มวัยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับที่มาศึกษาแนวทางของพ่อหลวงนะครับก็อยากถามพี่ต่อว่าอยากจะฝากหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยขนาดผมนะครับเพราะว่ารุ่นต่อไปก็คงคือเป็นคนแก่ที่อยากให้พี่ๆฝากถึงว่าอยากให้เป็นวัยอย่างเช่นวัยรุ่นเหมือนพวกผมเนี่ยออกมาศึกษาแนวทางตรงนี้มีแนวข้อคิดตรงไหนฝากหน่อยครับสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่วันนี้ทั้งวันเพลินไม่ได้มาช่วงเช้านะแต่สิ่งที่แนวทางที่เรามาเห็นสอดคล้องกันทั้งหมดคือแนวทางของอนาคตถ้าเราเป็นวัยรุ่นเราต้องคิดถึงอนาคตเพราะเรามีเรี่ยวมีแรงสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนั่งขบคิดกันอยู่แล้วคิดอยู่แล้วพยายามที่จะทำมันอยู่เนี่ยคือแนวทางของอนาคตอนาคตที่ไปไกลเกินกว่าFacebook ไปไกลเกินกว่าเทคโนโลยีทั้งหลาย mm-hmm. เราไม่มี Facebook อ่ะเราไม่ตาย mm-hmm. แต่ถ้าเราไม่มีอากาศเราตายไม่มีน้ำเราตายคำถามก็คือเอ๊ะท่านแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงกับคนลูกหลานเราเพราะฉะนั้นในวัยนี้เป็นวัยที่มีค่าที่สุดและสำคัญที่สุดเริ่มเร็วอ่ะได้เปรียบเราไปช่วยคนอื่นได้เร็วนะท่านเริ่มเร็วเนี่ยได้เปรียบเริ่มก่อนถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน นะฮะต้องรีบเลยต้องรีบแล้วตอนนี้รีบเลยพวกมันมีความสุขมากมันสงบมากอย่าไปโน้มน้าวคนอื่นเสียเวลาไอ้คนอื่นเพื่อนเพื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยมันพูดเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เชื่อเราแล้วเราเอาเวลาไปปวดหัวเรื่องพวกเนี้ยกับคนพวกเนี้ยให้ความสำคัญกับคนเฒ่าคนแก่ดีกว่าปราชญ์ชาวบ้านดีกว่าภูมิปัญญาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดินเข้าไปหาเขา
คนอื่นเพื่อนคนอื่นไม่สนใจช่างมันเราไปหาก่อนใช้เวลากับจงใช้เวลากับคนที่ใช้เวลาที่มีค่าของเรากับคนที่มีค่าเพราะการเสียเวลากับคนที่มันคิดยังไม่ได้เนี่ยมันปวดหัวแล้วเราจะพบความปิติสูงมากนะฮะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปโปรดธรรมให้แก่จันทานทันทีที่ท่านตรัสรู้ท่านก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์นั้นท่านจะคุยกับคนที่ถึงพร้อมแล้วเท่านั้นเราก็จะมีความสุขนะครับก็ขอให้ก็เหมือนกับเริ่มจากเล็กไปใหญ่เหมือนกันนะครับก็พี่ก็ให้ข้อคิดได้ประมาณนี้นะครับเท่าที่พี่คิดได้ครับขอบคุณขอบคุณพี่ต่อครับขอบคุณพี่ต่อมากเลยนะครับวันนี้ให้เป็นกำลังใจทุกท่านครับ